บูธนี้จุนขอเอาใจคนรักโคโดดดีไซน์ค่ะกับบูธของ Mazda นั่นเองเดี๋ยวเราไปพบกับคุณทีกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณทีค่ะแหมปีนี้นี่นำรถ Mazda มาตกแต่งภายในงานหลายรุ่นเลยทีเดียวมีรุ่นไหนมาบ้างคะก็มีครบทุกรุ่นนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นไฮไลท์ของบูธเลยก็จะเป็นตัวคันนี้เรานะครับก็คือ All New Mazda CX-5 นะครับเป็นรถที่เราเพิ่งเปิดตัวไปนะครับเป็นเจเนอเรชั่นที่2ละของ Mazda CX-5 ซึ่งคันนี้เนี่ยอย่างที่เห็นเลยจะเป็นสีแดงใหม่สวยมากนะครับเราเรียกว่า Soul Red Crystal นะครับเป็นสีแดงที่จะใช้เทคโนโลยีของการผลิตสีเนี่ยขึ้นมาเพื่อให้เกิดความประกายแล้วก็มีมิติของสีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายนะครับตัวนี้ก็จะมาเป็นรุ่นเจเนอเรชั่นที่2ก็จะมามีให้เลือกทั้ง2เครื่องยนต์ทั้ง Sky Active Diesel 2.2 ลิตรนะครับแล้วก็ Sky Active G Gasoline 2ลิตรครับค่ะนอกจาก Mazda สีแดงสวยพิเศษแบบนี้แล้วนะคะภายในงานค่ะก็ยังเห็นอีกหลากหลายรุ่นของ Mazda ด้วยมีรุ่นไหนที่ต้องให้ดูอีกคะจริงๆวันนี้นะครับนอกจากรถเนี่ยตัวบูธเราเองก็ออกแบบด้วย Corporate Identity ใหม่นะครับที่จะบ่งบอกถึงภาพลักษณ์และก็ดีไซน์ของแบรนด์อย่างชัดเจนนะครับในงานเนี่ยเราก็มีทั้ง Mazda 2นะครับซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดของเครื่องMazda Changeเมื่อต้นปีนะครับมี Mazda 3นะครับ CX-3 เป็น Sport Crossover Compact Crossover นะครับSUV แล้วก็ตัว BT50 Pro รถ Sport Pickup ของ Mazda นะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือตัวแบรนด์ไอคอนของเราคือ Mazda MX-5 หลังคาแข็งเปิดประทุนนะครับเป็นรถ Sport Roadster ที่ขายดีที่สุดในโลกครับและคำถามนี้นะคะจูนเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านกำลังรออยู่แน่นอนนั่นก็คือในเรื่องของโปรโมชั่นคุณทีให้อะไรบ้างคะในงาน Motor Expo นะครับเรามีข้อเสนอพิเศษนะครับสำหรับรุ่นที่เพิ่งเปิดตัวอย่าง All New Mazda CX-5 เนี่ยเรามีดอกเบี้ย 1.99% ฟรีประกันภัยชั้น1 Mazda Premium Insurance แล้วก็ฟรีค่ารักษาตามระยะทางเป็นเวลา3ปีหรือว่า Mazda Care นะครับและรุ่นอื่นๆนะครับก็มีแคมเปญพิเศษเช่นกันนะครับในงาน Motor Expo นะครับก็มีดอกเบี้ยเริ่มต้น 1.33% นะครับMazda Premium Insurance 1ปีนะครับแล้วก็ Mazda Care นะครับฟรีค่ารักษาแพ็คเกจฟรีค่ารักษาตามระยะทางครับก็จะเป็นแคมเปญข้อเสนอส่งเสริมการขายพิเศษนะครับในงาน Motor Expo ค่ะนอกจากนี้ภายในบูธก็ยังมีกิจกรรมพิเศษด้วยครับในวันอาทิตย์นะครับเราก็จะมีโชว์จากพรีเซนเตอร์ของเรานะคือน้องนายณภัทรนะครับก็จะมีโชว์ที่บูธนะครับก็เรียนเชิญแฟนๆนะครับของMazda แล้วก็แฟนๆของพรีเซนเตอร์ของเราที่บูธครับค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณทีฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงค่ะครับเรียนเชิญที่บูธ Mazda ปีนี้นะครับผมคิดว่าเป็นปีที่สำคัญปีนึงนะครับหลังจากที่เราก็ได้ผ่อนคลายจากหลังจากพระราชพิธีเสร็จนะครับปีนี้ก็มาซาก็เตรียมรถทุกรุ่นนะครับแล้วก็เตรียมรถทดสอบและข้อเสนอต่างๆดีๆมากมายนะครับที่บูธ Mazda นะครับก็เป็นอีกปีนึงที่เราเห็น Motor Expo มีความคึกคักเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านที่บูธ Mazda ครับมาบูธ Mazda นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมมาชมสีแดงพิเศษของ Mazda เขาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณทีมากๆเลยขอบคุณค่ะ